สวดคืนที่สี่คงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวออมอัคคภันยืนต้อนรับแขกที่มาร่วมไว้อะไรอย่างไม่ขาดสายวันที่ยีกันยาที่ผ่านมาที่ศาลาสิบวัดทาตทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครในงานสวดพระอภิธรรมออมอัคคภันพระเอกชื่อดังที่จากไปอย่างสงบวันที่2ีกันยาในวัย39ปีหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งกลรามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมในคืนที่4มีรายนามเจ้าภาพดาราวิดีโอดีดา้าเจเคุณยุพินคุณพัทรเดชคุณปุกลุกฝนทิพย์โอเอแฟนคลับ และบรรยากาศในศาลายยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวของออมอคัคพานยืนต้อนรับแขกที่มาร่วมงานอย่างไม่ขาดสายเจ้าภาพนำทีวีมาตั้งไว้พร้อมเปิดเป็นตัวอย่างละครที่ออมเคยแสดงรันตลอดงานซึ่งมีประชาชนทั่วไปและแฟนคลับที่รักและนิยมชอบในผลงานการแสดงของออมอคพานเดินทางมาร่วมแสดงความอาลายัยจานวนมาก